สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนรัชกิจจาประกาศพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทให้คลังใช้สู้โควิดวันที่25พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ารัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพ.ศ. 2564โดยมีเนื้อหา9มาตรามีสาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 1. แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.รวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ